สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับหลังเกมการแข่งขันครับฟุตบอลชัวร์พี่คัพนะครับระหว่าง PSM มากาซาพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมนี้เดี๋ยวไล่เรียงไปทีละครึ่งนะครับแล้วก็11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับ BG ปทุมเนี่ยส่งผู้เล่นชุดสำรองลงแทบจะทุกคนเลยนะครับแน่นอนครับก็มีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับใน11ไลน์อัพนะฮะเพราะว่ายังมีเกมลีกจะให้แข่งขันกันต่อในสุดสัปดาห์ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้ระยองมา 0-1 นะครับผู้รักษาประตูครับพิศาดอกไม้แก้วนะครับสำหรับวันนี้ทางด้านของมาโกบาลินี่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงด้วยนะครับรวมไปถึงชนภัทรบัวพันธ์วาริชชูทองนะครับทางด้านของทวัชชัยนะครับแล้วก็ชวัฒน์วีรชาติวันนี้เป็นกัปตันทีมนะครับส่วนในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยจะเป็นเอราฟานดอร์เฟดดี้อัลวาเรสศิวกรเตียตระกูลรานิลครับแล้วก็อิลฮานฟานดี้3พี่น้องนี่อยู่เมืองไทยหมดเลยนะครับอิกซานฟานดี้อิราฟานฟานดี้แล้วก็อิลฮานฟานดี้นั่นเองนะครับขณะที่มากาซาจากอินโดนะครับมาก็มีตัวหลักๆของเขาเนี่ยจะเป็นอารอนซิโอนะครับโซอาเรสยูนานเฟรนันเดสกัปตันทีมนะครับแล้วก็หมายเลข8อนันดาเรฮานนะครับตัวนี้ค่อนข้างมีความเร็วนะฮะแต่ว่าเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเริ่มมาเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็ช้ามากๆครับผู้ตัดสินเนี่ยเป็นโคจิทานาซากิจากญี่ปุ่นครับ BG มาในชุดสีเหลืองแล้วก็อินโดเนี่ยมาในชุดสีแดงนะครับเกมเนี่ยแทบจะหยุดบ่อยมากๆเลยในช่วงครึ่งเวลาแรกครับเล่นไปเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดโดนทำฟาวตัดเกมกันคืนหลังบ่อยจนแฟนๆเนี่ยค่อนข้างเรียกร้องว่าอยากจะให้เล่นเกมรุกเพิ่มนะครับหรือว่ามีแซวนะครับเล่นเพื่อสุขภาพเหมือนกันนะครับหรือว่าคืนหลังบ่อยจนเกมในครึ่งแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะง่วงเหงาหาวนอนหรือว่าจืดก็ว่าได้นะครับไม่มีเสียงแล้วก็ไม่ค่อยทำเกมรุกนะฮะการลากเลื้อยริมเส้นก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเกมกลางสนามนี่แทบจะโอ้โหเรียกได้ว่าเจอคู่ต่อสู้อยู่ด้านหน้าก็จะส่งคืนหลังกันแต่ว่าก็มีจังหวะเสียวบ้างเล็กน้อยครับจากนาทีที่3เนี่ยครับของทางมากาซาได้หลุดขึ้นมาแล้วก็ได้ลองจบดูนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรไม่ได้ลุ้นมากเท่าไหร่ครับสบายมือของพิสารนาทีที่14นะครับเป็นทางด้านของทางอินโดนีเซียนะครับสร้างเกมบุกขึ้นมาเป็นอนันดาเรฮานลากขึ้นมาคนเดียวแล้วก็พยายามจะจบสกอร์แต่ว่ายิงมาเนี่ยยังไม่ดีพอครับยังไม่เป็นประตูขณะที่ BG มีลูกฟรีคิกอยู่จังหวะหนึ่งครับนาทีที่21เนี่ยโดนทำฟาวล์แล้วก็เป็นเฟดดี้อาวาเรสจะได้ปั่นโค้งๆแต่ว่าจังหวะนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับปั่นแบบไม่ต้องลุ้นฮะรู้เลยนะครับว่าไม่ได้อะไรแน่นอนนะครับหลังจากนั้นก็พยายามจะหาช่องจบสกอร์นาทีที่27นะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีลุ้นเลยนะฮะส่วนเรื่องของผลงานในแต่ละบุคคลเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่านักเตะจาก BG เนี่ยยังไม่มีใครแสดงศักยภาพออกมาให้เตะตาเลยโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติอย่างรานิลเนี่ยเลี้ยง3ติด4ครั้งนะครับคือพลาดบ่อยมากอาวาเรสล้มบ่อยมากนะครับแล้วก็คนอื่นๆยังไม่ถูกบททดสอบอะไรเลยนอกจากแนวรับเนี่ยจะมีบางจังหวะเท่านั้นที่ได้เคลียร์สกัดลูกหม่งกลางอากาศนะครับก็พอจะได้เห็นขณะที่ทางด้านของ PSM มากาซาก็สร้างเกมรุกได้เป็นบางจังหวะแต่เกมก็ยังช้าอยู่ทั้งคู่นั่นเองอ่ะนี่คือภาพรวมของครึ่งแรกต้องยอมรับว่ามันจืดจริงๆครับกลับมาต่อในครึ่งหลังนะครับเกมก็ยังเนื้อๆอยู่นะครับแต่ว่ามีอยู่จังหวะหนึ่งเนี่ย BG ครับเกือบโดนยิงนะครับทางด้านของมากาซาเนี่ยลำเลียงกันขึ้นมาแล้วเปิดมาแล้วชงให้เนี่ยได้ยิงแต่ว่าเป็นเซฟของพิสารดอกไม้แก้วนะครับแต่หลังจากนั้นครับเกมยังไม่ค่อยดีครับต้องเปลี่ยนเอาชนาทิพย์สงกรสินลงมาในช่วงประมาณสักชั่วโมงนึงครับแล้วก็เอาเฟดดี้อัลวาเรสออกนะครับขณะที่ชนาทิพย์เนี่ยมีโอกาสนะครับลำเลียงบอลขึ้นมาดูมีความกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นนะครับ BG หลังจากเอาชนาทิพย์สงกรสินลงมาก็ต้องดูนะฮะว่าเกมนี้เนี่ยมันจะสามารถขยับศักยภาพในเกมรุกได้มากขนาดไหนนะครับหลังจากที่เหนื่อยมาตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาเอาละครับและถึงแม้ว่า BG เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาเจริญศักดิ์วงกรกฤษฎากาแมนนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้ในเวลาที่เหลือนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ค่อนข้างจืดเลยแล้วก็แฟนบอลเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับว่าเกมนี้เนี่ยค่อนข้างง่วงนอนแล้วแหมเล่นกันไม่
ไม่แบบเร้าใจเท่าไหร่เลยอันนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าแฟนบอลที่มาตั้งตารอเนี่ยนะครับแสนกว่าวิวเนี่ยนะฮะขณะไลฟ์สดเนี่ยแต่ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ในเกมนี้ในการไปเยือนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไปลุ้นกันใหม่ในเกมหน้านั่นเองนะครับสำหรับ BG อ่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่สามารถเป็นกำลังใจให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต่อได้ในรายการโชว์พีคครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ